ากษายืนคุกอีก12เดือนนฤศรอดีตส.ส.เพื่อไทยเสียบบัตรแทนกันพิพากษายืนคุกอีก12เดือนนฤศรทองธิราชอดีตส.ส.สกลนครพรรคเพื่อไทยเสียบบัตรแทนกันก่อนหน้าโดนอีกคดีจำคุก16เดือนวันที่11สิงหาคม2566ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลอ่านคำพิพากษาชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์คดีหมายเลขแดงที่อมอท.เศษ11ส่วน2566ที่อัยการสูงสุดยื่นฟ้องนายนฤศรทองธิราชอดีตส.ส.สกลนครเขต3พรรคเพื่อไทยเป็นจำเลยคำฟ้องระบุว่าจำเลยดำรงตำแหน่งส.ส.เมื่อวันที่20กันยายน2556สภาผู้แทนราษฎรประชุมเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศพ.ส.ในการพิจารณามาตรา6และมาตรา20จำเลยใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบนำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของจำเลยและส.ส.รายอื่นหลายใบอันเกินกว่าจำนวนบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่จำเลยและส.ส.หรือสมาชิกรัฐสภาคนหนึ่งจะพึงมีและใช้ได้เพียงคนละหนึ่งใบคนละหนึ่งเสียงมาใช้แสดงตนและออกเสียงลงคะแนนศาลสั่งจำคุก16เดือนไม่รอลงอาญานฤศรอดีตส.เพื่อไทยเสียบบัตรแทนกันโดยเสียบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวหมุนเวียนใส่เข้าไปในเครื่องออกเสียงลงคะแนนและกดปุ่มเพื่อแสดงตนแล้วลงมติคราวละหลายใบในการออกเสียงลงคะแนนในคราวเดียวกันเป็นการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเกินกว่า1เสียงในการลงคะแนนมติในแต่ละครั้งต่อมาศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยที่15-18 2556ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญขอให้ลงโทษตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตราเศษ123ส่วน1พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561มาตรา 172,192 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา91และนับโทษต่อจากโทษของจำเลยในคดีหมายเลขดำที่อม.เศษ36ส่วน 2562 ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจำเลยให้การรับสารภาพศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดการกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91จำคุกกระทงละ1ปีคำให้การรับสารภาพของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงจำคุกกระทงละ6เดือนรวม2กระทงเป็นจำคุก12เดือนนับโทษจำคุกต่อในคดีอม.เศษ22ส่วน2565ของศาลนี้จำเลยอุทธรณ์เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2566องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์เสียงข้างมากเห็นว่าที่จำเลยอุทธรว่าโจทย์บรรยายฟ้องในสาระสำคัญอ้างเลขคดีและชื่อคู่ความของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญไม่ถูกต้องฟ้องโจทย์เป็นฟ้องเคลือบคลุมนั้นปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยจำเลยย่อมยกขึ้นอ้างได้แม้จะไม่ได้ยกขึ้นในชั้นพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา195วรรค2ประกอบพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา8วรรค3เมื่อฟ้องของโจทย์ระบุถึงการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยกระทำความผิดครบองค์ประกอบความผิดตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.
2542มาตราเศษ123ส่วน1แล้วแม้บรรยายฟ้องอ้างเลขคดีและชื่อคู่ความของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญคลาดเคลื่อนก็เป็นเพียงรายละเอียดไม่ใช่ข้อสาระสำคัญอีกทั้งในวันนัดพิจารณาคดีครั้งแรกจำเลยแต่งตั้งทนายความเข้ามาศาลอ่านและอธิบายฟ้องให้จำเลยฟังต่อหน้าจำเลยและทนายจำเลยจำเลยให้การปฏิเสธจากนั้นก่อนวันนัดตรวจพยานหลักฐานจำเลยขอถอนคำให้การเดิมจากปฏิเสธและให้การใหม่เป็นรับสารภาพโดยมีรายละเอียดชัดเจนอันเป็นการแสดงให้เห็นว่าจำเลยเข้าใจข้อหาและพฤติการการกระทำความผิดที่โจทก์ฟ้องแล้วทั้งฟ้องโจทก์ยังบรรยายถึงข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวกับเวลาและสถานที่ซึ่งเกิดการกระทำนั้นๆตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องพอสมควรเท่าที่จะให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดีแล้วจึงเป็นฟ้องที่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา158 5ประกอบพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา8วรรค3และมาตรา26ส่วนที่จำเลยอุทธรณ์ขอให้รอการกำหนดโทษหรือลงโทษสถานเบาและรอการลงโทษองค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์เห็นว่าจำเลยต้องคำพิพากษาจำคุก16เดือนในคดีหมายเลขแดงที่อมอท.เศษ10ส่วน2566ของศาลนี้และคดีถึงที่สุดแล้วกรณีจึงไม่อาจรอการกำหนดโทษหรือรอการลงโทษให้แก่จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา56ได้และศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองลงโทษจำคุกจำเลยในอัตราขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดจึงพิพากษายืนวิเคราะห์การเมืองจับตาติดตามอุบัติแห่งประชาช็อกซอฟต์พาวเวอร์ปรากฏการณ์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมประชาช็อกได้กลายเป็นคำถามอันแหลมคมในทางความคิดอาจเป็นเพราะมีรากฐานมาจากมินช็อกจึงโยงไปยังการปะทะในทางการเมืองระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลยิ่งบังเกิดขึ้นในร่มเงาแห่งโซบายิ่งร้อนแรงยิ่งเมื่อสรยุทธ สุทัศนจินดาไปสัมภาษณ์สด2บาริสต้าถึงองค์ประกอบแห่งประชาช็อกยิ่งกลายเป็น Talk of the Town ทั้งที่ประชาช็อกคือส่วนหนึ่งแห่ง Soft Power ถามว่าเหตุใดโซบาจึงกลายเป็นเป้าประชาช็อกจึงเป็นเรื่องช็อกคำตอบหนึ่งอาจเพราะโซบาเป็นร้านกาแฟซึ่งเป็นความคิดประดิษฐ์สร้างเพื่อเป็นช่องทางแห่งสันทนาการและเพื่อหารายได้คำตอบหนึ่งอาจเพราะการเกิดขึ้นของประชาช็อกประชาช็อกมิได้ดำรงอยู่อย่างเป็นเครื่องดื่มประการเดียวหากแต่เป็นเครื่องดื่มที่แฝงเป้าหมายในทางความคิดและเครื่องมือในทางการเมืองนั่นก็คือเป็นอาวุธในรูปแห่งสินค้าไม่ว่ามองผ่านร้านกาแฟไม่ว่ามองผ่านเครื่องดื่มที่มีการนำเสนอแก้วแล้วแก้วเล่าเห็นได้จากการนำเสนอเครื่องมือที่เรียกว่าพรายประสานกับการต่อสู้สมรสเท่าเทียมเห็นได้จากการเสนอน้ำส้มจากสมองของทีมพิธาเบื้องต้นอาจต้องการสร้างประเด็นแต่ก็เกี่ยวกับการเมืองคนที่เสพน้ำส้มคนที่สั่งกาแฟจึงเท่ากับเป็นการยอมรับต่อสถานะและการดำรงอยู่ของสิ่งเหล่านี้ในบทบาทแห่งความเป็นตัวแทนตัวแทนความคิดตัวแทนการเมืองเครื่องมือแบบนี้ไม่เคยมีในพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยมีในพรรครวมไทยสร้างชาติอาจเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นสถาบันอาจเพราะว่าพรรครวมไทยสร้างชาติใช้พรรคการเมืองเป็นพาหนะโดยตรงแน่วแน่มั่นคงขณะที่อนาคตใหม่หรือก้าวไกลอ้อมค้อมกว่ายอกย้อนกว่า